ป็นขวัญตาโอ้ว่าผู้หญิงยิ่งงามโสภาดังนางฟ้าชาวไทยเธอมีจรรยาเรียบร้อยชวนมองทั้งคล่องงานเหลือใจไม่ว่าทำสวนกระบวนขาใดดูคล่องไปทุกทางข้าวนิดเลี้ยงหน่อยผิวพลอยสางแต่ไม่บอบางทุกยามน้ำยางจับตางามพวหานารีสมดังที่หวังมาแม่บ้านแม่เรือนเพื่อนครองวิวาห์ทำภาวะสมบูรณ เป็นขวัญตาโอ้ว่าผู้หญิงที่งามโสภาดังนางฟ้าชาวไทยเธอมีจรรยาเรียบร้อยชวนมองทั้งคล่องงานเหลือใจไม่ว่าทำสวนกระบวนขาใดดูคล่องไปทุกข้าวนิดเลี้ยงหน่อยผิวพลอยสางแต่ไม่บอบางทุกยามน้ำยางจับตางามพวาพระนารีสมดังที่หวังมาแม่บ้านแม่เรือนเพื่อนครองวิวาห์ทำภาวะสมบูรณ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีครับค่ะช่วงของรายการสารดีมีข้อคิดนะคะต่อจากรายการอุทยานสัมพันธ์นะคะวันนี้ทั้งครูจุแล้วก็ครูอู๊ดก็มาคุยกับคุณผู้ฟังเช่นเดิมนะคะเสาร์ที่แล้วก็อย่างที่บอกว่าครูอุดก็ติดภารกิจบางเสาร์ครูจุก็ติดภารกิจทั้งเราทั้งที่เรากเกษียณราชการแล้วแต่ก็ เราก็ยังมีภารกิจอื่นๆเช่นครูอุดก็ดูแลแม่ครูจุก็ดูแลแม่บางทีก็มีเรื่องในชีวิตประจำวันเรื่องของสุขภาพตัวเองด้วยแต่วันนี้ครูอู๊ดมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับต้นไม้นะคะซึ่งเป็นครั้งแรกที่ครูจุเพิ่งเห็นเหมือนกันนะคะ ขออภัยค่ะคือได้ยินชื่อครับคือได้ยินชื่อจากเพลงที่เปิดเมื่อสักครู่นะคะเพลงอะไรนะคะครูเพลงสาวอัมพวาพูดถึงเพลงนี้ก็เป็นเพลงเก่านะคะคที่ไม่ค่อยจะได้ยินได้ฟังกันสักเท่าไหร่ในยุคนี้นะคะเพราะส่วนใหญ่ก็สวทั้งหลายที่จะชอบเพลงเย็นๆสบายนี้นะคะพอพูดถึงอัมพวาก็จะนึกถึงชื่ออำเภอหนึ่งใช่ไหมคะไม่เคยคิดว่าชื่อนี้จะไปเป็นชื่อของต้นไม้ด้วยใช่ไหมคะครับค่ะแล้วในวันนี้ที่ครูจะนำมาพูดคุยก็คือเป็นเรื่องของต้นไม้ชนิดหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าต้นอัมพวาอัมพวาความจริงแล้วค่ะอำเภออัมพวาได้ชื่อมาจากต้นไม้นี้นะไม่ใช่ว่าต้นไม้นี้ได้ชื่อมาจากอำเภอแต่อำเภอนี่ก็ตั้งขึ้นมาจากต้นไม้ต้นนี้ค่ะแสดงว่าที่ชื่อว่าอำเภออัมพวาเพราะมีต้นไม้นี้ไปปลูกเยอะ
จริงๆแล้วต้นไม้ต้นนี้อัมพวาเนี่ยนะฮะจะเป็นพันไม้ที่เป็นไม้พื้นเมืองของภาคใต้ของมาเลเซียค่ะแล้วก็ตอนเหนือของมาเลเซียก็แถวปาริสตังกานูไตบุรีซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยก็เป็นของไทยเราก็มาเสียดินแดนในช่วงสงครามโลกใช่ไหมฮะค่ะคือไปเสียดินแดนช่วงที่ยุคล่าอาณานิคมครับแล้วพูดถึงว่าไทย คือแถวอาเซียนไทยพม่ามาเลเซียอะไรอย่างนี้มันก็มีรัฐเขาเรียกว่ารัฐโบราณนะอย่างที่เคยพูดนะคะมีมาก่อนแล้วก็ผัดกันเวลาทำสงครามก็ผัดกันตีไปตีมานะคะแต่ว่าไทยเรามาเสียในยุคล่าอาณานิคมในสมัยรัชกาลที่5ใช่ไหมคะที่เราต้องเสียดินแดนเพื่อรักษาส่วนใหญ่เอาไว้ก็นั่นคือสิ่งที่ทำให้เราเป็นประเทศเดียวที่ได้ชื่อว่าไม่เป็นเมืองขึ้นนะคะทีนี้มาพูดถึงเรื่องต้นอัมพวานะคะครับทีนี้ ลักษณะของต้นอัมพวาเนี่ยนะฮะจะเป็นไม้ยืนต้นนะไม้ยืนต้นที่มีการติดผลคล้ายๆกับลังศาสตร์หรือลองกองค่ะก็คือจะติดผลที่บริเวณต้นคือลำต้นจะมีผลออกมาจะถ้าเป็นพืชอื่นจะมีผลที่ปลายกิ่งปลายช่อแต่อัมพวาเนี่ยจะมีผลที่ต้นหรือว่าที่กิ่งที่กิ่งใหญ่นะฮะค่ะทีนี้ลักษณะผลที่ท่านผู้ฟังได้เห็นเลยเนี่ยนะฮะผลจะมีลักษณะคล้ายกับกะหรี่ปั๊บนะนึกภาพออกนะฮะกะหรี่ปั๊บเนี่ยแต่ว่าอาจจะเล็กกว่านิดหน่อยแล้วก็จะเป็นตะปุ่มตะป่ำกระขางคกฉะนั้นจะมีชื่อเรียกหลายๆชื่อเช่นว่านางอายด้วยเลยครับชื่อนางอายมันไม่น่าชื่อนางอายนำแล้วก็ส้มเปรียงส้มเปรียงนี่เคยได้ยินครับเนี่ยก็มีชื่อหลายชื่อเรียกกันแต่ส้มเปรียงนี้ครูจุได้ยินนะคะแล้วก็เคยอ่านเวลาที่บางทีเรื่องของยาสมุนไพรนะคะพอพูดถึงส้มเปรียงแต่ว่าไม่ได้นึกถึงว่าเป็นไม้ที่มีชื่อเดียวว่าชื่ออัมพวาด้วยนะคะทีนี้ลักษณะของผลเนี่ยนอกจากจะเป็นตะปุ่มตะป่ำแล้วเนี่ยนะที่ขอบเนี่ยก็จะเป็นร่องลึกลงไปนะเวลาเราจะเอาไปกินเนี่ยก็จะต้องผ่าลักษณะอย่างนี้นะฮะผ่าออกมาก็จะมีเนื้ออย่างนี้นะแล้วก็นี่ข้างคือลักษณะของเมล็ดการเพาะเมล็ดก็เอาเมล็ดไปเพาะได้ค่ะหรือไม่ก็ตอนกิ่งไปปลูกได้ผ่าออกมาก็เป็นซีกนึกถึงมะม่วงหิมพานต์นะคะเวลาผ่าออกมาก็เป็นซีกออกมาแต่หนังมันตะปุ่มตะป่ำจริงๆค่ะคุณผู้ฟังทีนี้รสชาติเนี่ยนะรสชาติของอัมพวาเนี่ยผลอัมพวาเนี่ยจะมีรสชาติคล้ายกับชมพู่มะเหมี่ยวนะแต่ชมพู่มะเหมี่ยวนี่จะเปรี้ยวกว่าอาจจะเปรี้ยวกว่าอันนี้อาจจะออกหวานอมเปรี้ยวแต่ถ้าท่านผู้ฟังที่ชอบประเภทมีน้ำจิ้มหรือว่ามีพริกเกลือก็อาจจะอร่อยไปอีกแบบนึงหมายถึงว่ากินได้ทั้งผลทั้งเปลือกทั้งเปลือกปกติผมกินทั้งเปลือกแต่ถ้าไม่ถนัดก็แกะเปลือกออกได้แต่ว่าน้ำเปลือกดีที่สุดแสดงว่าไม้อัมพวาเนี่ยก็คือหรือส้มเปรียงปลูกได้ทุกภาคปลูกได้ปกติแล้วไม้ประเภทนี้จะเป็นไม้ที่โตริมฝั่งริมน้ำริมน้ำแสดงว่าเป็นไม้คล้ายๆกับชอบน้ำชอบน้ำแล้วก็จะปลูกเพื่อที่จะเป็นพืชที่จะป้องกันการชะล้างของดินค่ะนะไว้คลุมผิวดินค่ะคล้ายๆกับจ่าแฝกนะเพราะฉะนั้นเวลาเราไปปลูกที่อื่นเนี่ยที่ไม่ใช่ริมน้ำเนี่ยก็จะค่อนข้างโตช้าผมไปเจอเอาต้นนี้ก็สูงประมาณ2เมตรก็ปลูกมาแล้วประมาณ3ปีนะทีนี้ถามเจ้าของบ้านว่าปลูกเมื่อไหร่ก็จำไม่ได้แต่ว่าลูกก็บอกว่าปลูกเมื่อเขาอยู่ตอนป.4ค่ะตอนนี้เขาอยู่ป.ไหนเขาอยู่ป.6ก็ประมาณ4 5 6ประมาณ3ปี3ปีมีผลแล้วมีผลแล้วปรากฏว่าไม่ทันเด็ก
เด็กแถวนั้นชอบไปกินคือสุกแล้วเนี่ยมันจะมีรสหวานแสดงว่าจริงๆอ่ะเด็กตามชนบทหรืออะไรอาจจะมีไม้นี้อยู่แล้วเขาเห็นอยู่แล้วแต่เราไม่เห็นเพิ่งเห็นครั้งแรกนะคะแต่ว่าแถวนั้นก็มีอยู่ต้นเดียวนี่นะต้นนี้ต้นเดียวแค่นั้นแหละค่ะทีนี้ผมก็ไปขอมาเสียลูกแล้วก็เนี่ยนำมาให้ท่านฟังได้ดูเป็นตัวอย่างมาเล่านะคะมาบอกฟังเป็นตัวอย่างแต่ท่านใน YouTube ก็จะมีนะค่ะถ้าพูดถึงว่าต้นเขาเรียกต้นอัมพวานี่นะคะหรือที่ครูอุ๊ดบอกว่าเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าหางอายมะขามอะไรนะมะขามคางคกมะขามคางคกส้มเพียงมะขามคางคกค่ะคือคล้ายๆผิวคางคกอ่ะคือไม่แต่ต้นของมันก็เหมือนกันต้นของมันจะมีลักษณะเป็นตะปุ่มตะป่ำที่บริเวณลำต้นนะฮะเพราะว่าตะปุ่มตะป่ำนั่นคือส่วนที่จะแตกเป็นช่อดอกพอช่อดอกแล้วก็จะแตกเป็นผลออกมาคือจะไม่เป็นผลที่กิ่งก็นะที่ปลายกิ่งแต่เป็นผลที่ลำต้นแล้วก็กิ่งใหญ่นะถ้าเป็นผลที่ยังไม่สุกก็จะมีรสเหมือนกับมะขามอ่อนนะฮะอันนี้ก็คือกินเล่นได้กินดิบกินเป็นผลไม้แล้วเวลาอร่อยดีนะเอาไปเล่นได้คนสมัยก่อนคิดว่าน่าจะเอาไปทำอาหารหรือไปประกอบอะไรได้ด้วยใบอ่อนเนี่ยใบอ่อนจะมียอดอ่อนสีแดงชมพูก็กินเป็นจิ้มกับน้ำพริกได้เป็นผักหน่อนะผักหน่อได้หรือไม่ก็กินกับผมว่าขนมจีนนะอร่อยคล้ายๆกับใบมะม่วงหิมพานต์ใบไก่ใบมะกอกอะไรพวกเนี้ยเราไปกินกับขนมจีนอร่อยนะนับจุขนมจีนเนี่ยมันจะมันที่นี่มีส้มๆด้วยหน่อยๆก็เพราะว่าจะดีมีส้มๆหน่อยๆนิดๆนะคะชาวบ้านเราก็บอกทีนี้ราคาของต้นนะฮะถ้าที่อัมพวาเขาขายเนี่ยถ้าเป็นต้นที่ได้มาจากกิ่งตอนเนี่ยต้นหนึ่งประมาณ350นะ350นี่สูงประมาณ50เซนถ้าสูงกว่านี้ถ้าปลูกใส่ในภาชนะที่ใหญ่ๆเนี่ยจะราคาประมาณ500โอ้โหนะแสดงว่าแถวอำเภออัมพวาเนี่ยเขาคงจะนิยมนะนิยมแล้วเขาก็คงจะต้องนำมาแปรรูปหรือกินดิบกินสุกแบบไหนก็ไม่รู้นะคะพูดจริงๆครูทุยังไม่เคยไปเที่ยวอัมพวานะคะเห็นว่าบางคนไปก็บอกเขาก็เคยเห็นลูกนี้แต่ไม่คิดว่าจะมาเคยเห็นแถวบ้านเรานะคะไม่ค่อยได้คุ้นหูคุ้นตาคือไม่เห็นอ่ะเพิ่งเห็นครั้งแรกนี้นะคะตอนแรกที่ครูหยิบมาก็ยังนึกไม่ถูกว่าเอ๊ะมันลูกอะไรนะคะตะกี้ถามคุณหนุ่มชื่อยังไงนะถามคุณหนุ่มทยานก็คุณหนุ่มบอกว่าไม่รู้เหมือนกันทีนี้คุณหนุ่มฟังรายการอยู่ก็รู้แล้วนะคือเนี่ยคือสิ่งที่บอกว่ายังมีอีกมากมายที่เราไม่รอบรู้คนเราเนี่ยการที่เราไม่รู้หรือว่าไม่มีความรู้รอบรู้ในเรื่องอื่นเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วเราก็ศึกษาไปเรื่อยๆนะคะเรียนรู้ไปเรื่อยๆยังมีพันไม้แปลกๆเยอะที่เราไม่รู้แต่ว่าอย่างคุณหนุ่มนี่คิดว่าในเรื่องของต้นไม้อะไรต่างๆนะเขารู้มากกว่าเรานะคะอันนี้มันก็อันนี้เป็นลักษณะเหมือนกับไม้ผลนะคะเป็นลักษณะคล้ายไม้ผลก็คือเป็นไม้ผลมากกว่าไม้ป่าเพราะว่ากินได้อะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะคะที่ครูอุ๊ดก็บอกนำมาพูดคุยมาบอกเล่าสู่คุณผู้ฟังแต่คิดว่าคุณผู้ฟังหลายคนนะอาจจะเคยเห็นหรือบางคนอาจจะเคยกินนะคะเคยชิมบ้างแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นไม้ที่น่าสนใจทำให้อยากจะเอามาปลูกอันนี้ก็คุณเอาไปพ่อที่บ้านค่ะขอบคุณมากนะคะแล้วอันนี้ก็คิดว่าปลอดสารพิษด้วยไม่มีเลยครับใช่ไหมคะครับเพราะเป็นเหมือนกับว่ามันขึ้นเองโดยธรรมชาตินะคะประมาณสัก3ปีต้นมันจะสูงมากไหมคะครูสูงประมาณ6เมตร6เมตรกว่าแต่ถ้าเราใช้วิธีการตัดแต่งกิ่งปกติเขาไม่ตัดแต่งกิ่งเพราะว่าที่กิ่งมันจะมีการติดผลด้วยก็ต้องปล่อยให้มันสูงสูงขึ้นไปแล้วถ้าสูงแม้ถ้าสูงก็ไม่สูงมากไม่สูงมากเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเราปลูกในที่จำกัดที่ไม่มีน้ำนะค่ะหมายถึงว่าบนฝั่งเนี่ยที่ไม่ใช่ที่ริมน้ำเนี่ยมันจะโตช้าที่ผมไปได้มาเนี่ยต้นนี้3ปีแล้วก็สูงประมาณ2เมตรเอง
ถ้าเป็นยางพารา3ปีนี่ก็หลายเม็ดละน่าสูงนะไม้ผลนี่จะสูงกว่านี้แต่นี่สูงประมาณ2เม็ดเองค่ะนั้นก็เป็นก็โตช้าโตช้านะคะก็เป็นเรื่องของต้นอัมพวานะคะก็น่าสนใจนะเพราะว่าเอามาปลูกไว้ที่บ้านนี่เพราะว่าก็ไม่เสียหายอะไรได้กินของกินเล่นๆกินเล่นๆแล้วก็มีวิตามินซีแน่นอนเพราะว่ามีรสเปรี้ยวนะคะหวานอมเปรี้ยวพูดถึงเนี้ยก็เหมือนกับมะม่วงหาวมะนาวโหนะคะเดี๋ยวนี้มีเกลือแล้วนะคะวันนั้นไปตลาดเห็นมีน้ำมะม่วงหาวมะนาวโหมีการดองการเชื่อมครูทุเพิ่งได้มาเราได้ยินในเรื่องของพระรสเมรีใช่ไหมคะมันเหมือนกับไม้ป่านะคะแต่ว่าพอปัจจุบันเนี่ยคนเริ่มรู้จักก็เริ่มเอามาใช้ประโยชน์แล้วก็มีเป็นแยมมะม่วงหาวมะนาวโหนะคะเป็นน้ำพอมีการเผยแพร่สรรพคุณว่ามีประโยชน์อย่างนั้นอย่างนี้ก็มีคนที่จะปลูกแล้วก็กินกันมากขึ้นและที่สำคัญก็ทำให้เกิดการซื้อขายแล้วแพงด้วยนะคะถ้าเป็นผลของมันกิโลละ150ที่ว่าขายกันนะคะอย่างของต้นอัมพวาก็เหมือนกันต่อไปถ้ามีการเขาเรียกว่าศึกษานี่ครูทุกไม่ได้ไปค้นนะคะเพิ่งเห็นวันนี้เดี๋ยวจะไปค้นดูว่าส้มเปรียงนะหรือว่าอัมพวาเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรหรือทำอะไรได้บ้างนะคุณผู้ฟังก็คงจะไปค้นไปอ่านดูได้นะคะก็คืออีกเรื่องราวหนึ่งที่เกี่ยวกับพันไม้ที่น่าสนใจหลังจากที่ได้ฟังเพลงอัมพวามาสาวอัมพวามาตั้งนาน รู้แต่ว่าอำเภออัมพวาเดี๋ยวนี้มีความรู้เพิ่มขึ้นอีกว่าที่ได้ชื่อว่าอัมพวาเพราะมีต้นอัมพวานะคะแต่ชื่ออีกชื่อหนึ่งที่ชื่อนางอายหรือว่ามะขามคางคกมะขามคางคกเนี่ยนั่นแหละเข้าท่ามากกว่านะคะเพราะว่าผิวของมันตะปุ่มตะป่ำดูแล้วแบบไม่น่ากินเลยไม่น่ากินนะคะแต่พอเปิดออกมาข้างในก็โอเครสชาติใช้ได้นะคะนุ่มนะคะเขาเลยบอกและจะบอกว่าสวยแต่รูปจุไม่หอมไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าก็รูปไม่สวยแต่มีรสชาติดีรสชาติใช้ได้ทีเดียวนะคะค่ะก็นี่คือช่วงแรกของรายการนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องราวของต้นไม้ที่ชื่อว่าต้นอัมพวาแล้วก็ผลก็กินได้ทานได้ก็ลองดูนะคะว่าฟังแล้วอยากจะรู้เวลาที่เขามีอะไรที่ว่าขายแล้วก็มีร้านต้นไม้อาจจะมีบ้างนะคะแต่เดินไม่ค่อยเคยเห็นไม่ค่อยเห็นนะไม่ค่อยเห็นเลยนะคะครูอู๊ดเพราะว่าถ้าเห็นเนี่ยจะผ่านหูผ่านตาไม้อะไรที่แปลกๆเนี่ยก็อยากจะเข้าไปดูนะคะค่ะนี่คือ เรื่องราวในช่วงแรกนะคะเราพักกันสักครู่เดี๋ยวมาคุยกันในช่วงที่2ค่ะI'm not afraid to die.
่ลวงหลอกหักเจ้าพลวันบ่กลิ้งบ่ปลอกหักนักเหนือไผหักจับนักแม่เอ้ยกำลวงอายังน้ำไหลเชี่ยวต้องบ่อยากของเขียวคนหลายใจกูจี้ป่าด้านที่ก็มีหื้อน่ะน่าจะอยากจะได้กุมใจแต่จู๊เบเบ้อ่ะคิดจู๊ตาลาลาคิดจู๊เบเบ้อ่ะคิดจู๊ตาลาลาคิดจู๊เบเบ้อ่ะคิดจู๊ตาลาลาคิดจู๊เบเบ้แฟนจ้าฉันมาแล้วจ้ายืนอยู่แล้วนะขยับมาใกล้ๆแฟนจ้าเราเป็นเนื้อคู่รักที่ไม่ปูโอแม่ยอดชูแฟนจ้าฉันมาแล้วจ้ะอยู่นี่แล้วนะขยับมาใกล้ๆแฟนจ้าเราเป็นเนื้อคู่รักที่ไม่ปูโอแม่ยอดชูพี่ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่แรงไปเรื่อยมีเม็ดเป็นพวกกันจริงแต่พี่เป็นคนไม่กี่วอกพี่เป็นคนรักเดียวใจเดียวทำไมเชื่อไปดูเสื้อกี่ริงทำไมที่ไม่ดูริงกี่เสื้อพี่ไม่ต้องมาอ้างลิงอ้างเสื้อหรอกไม่ต้องอ้างเสื้ออ้างลิงตลาดกันจริงก็แล้งให้มันฉับฉับพี่เต๋อพี่เชื่อพี่เดินองเอ้ยมันร่อยมากเลยเอ้ยขี่ฮกเบเบ้อะขี่ฮกตาลาลาขี่ฮกเบเบ้อะขี่ฮกตาลาลาขี่ฮกเบเบ้อะขี่ฮกตาลาลาขี่ฮกเบเบ้อายแฟนจ้าฉันมาแล้วจ้ายืนอยู่แล้วนะขยับมาที่ใกล้แฟนจ้าเราเป็นเนื้อคู่รักที่ไม่ปูโอแม่ยอดชูแฟนจ้าฉันมาแล้วจ้ายืนอยู่แล้วนะขยับมาที่ใกล้แฟนจ้าเราเป็นเนื้อคู่รักที่ไม่ปูโอแม่ยอดชูในช่วงที่2นะคะก็เป็นเรื่องข้อคิดที่น่าสนใจแล้วอาจจะคุณผู้ฟังก็อาจจะก็เรียกว่าตัวเราหรือแม้แต่ครูจุ๊ครูอู๊ดเนี่ยก็ต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งนะเกี่ยวกับเรื่องนี้จะถามว่าเพลงที่เปิดเมื่อกี้เนี่ยจะมีเพลงมีคำว่าคิจุคิจุที่เป็นคำแบบทางเหนือนะคะ บ้านเราเวลาที่พูดไม่จริงเนี่ยเรียกว่าต่อแหล่ใช่ไหมคะต่อแหล่โกหกก็คือจะพูดเรื่องนี้แหละค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็คือเรื่องของโกหกกันนะคะมีคืออยากจะถามว่ามีใครไหมที่ไม่เคยโกหกครับครูอุดว่ามีไหมเพราะว่าน่าจะไม่มีนะผมก็เคยโกหกกันครูตุ๊ตอบได้เลยว่าก็เคยนะโกหกนี่มันมีหลายแบบแล้วทำไมต้องโกหกโกหกกันทำไมนะคะคุณทุกคนหนึ่งที่ยอมรับว่าตัวเองก็เป็นได้ยินแล้วก็ได้ฟังคนที่โกหกเราแล้วเราก็รู้สึกว่าเขาโกหกอ่ะไม่จริงนะคะพูดเท็จอะไรอย่างนี้แล้วคำโกหกเนี่ยก็เป็นคำพูดที่ไม่จริงเนี่ยเป็นลักษณะของศีลข้อหนึ่งนะคะเป็นทำให้เกิดอะไรว่าเรื่องราวในสังคมเนี่ยที่มาในเรื่องของโกหกหลอกลวงขึ้นนะคะนี่ถ้าพูดถึงโกหกเนี่ยคุณว่าเด็กเล็กๆเนี่ยโกหกไหมก็แล้วแต่เหตุการณ์เอาไม่ถามว่าเด็กเล็กๆเนี่ยโกหกเป็นไหมเป็น
ป็นนะคะเรารู้นะที่มีลูกหรือมีหลานหรือเด็กเล็กๆในเชิงจิตวิทยาเนี่ยเขาศึกษากันมานะคะคุณผู้ฟังเขาบอกว่านักจิตวิทยาบอกว่าคนเราเนี่ยเริ่มโกหกตั้งแต่อายุเท่าไหร่คุณลองทายสิก็พอเริ่มพูดได้ค่ะพอเด็กเริ่มรู้เรื่องสักประมาณ2ขวบนะจะเริ่มแล้วนะคะเริ่มที่จะมีลักษณะของการพูดโกหกนะแล้วก็จะมากขึ้นพออายุสัก5ขวบ6ขวบเนี่ยก็จะมีลูกเล่นนะการโกหกก็พัฒนาขึ้นนะแต่ไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะครูอูดเพราะว่าการโกหกนั้นเป็นธรรมชาติของเด็กที่เกิดขึ้นอย่างเรียกว่าไม่มีเจตนาครับโดยสุดอย่างเช่นพี่น้องทะเลาะกันเนี่ยแย่งของเล่นกันเนี่ยพอถามพี่บอกไม่ได้ทำคนนั้นแย่งกว่าคนนี้เอาไปคนนู้นทำให้ตัวเองทำก็จะบอกว่าไม่ทำนะที่บอกว่าเจตนาบริสุทธิ์ก็เพราะว่าเขาไม่ได้คิดที่จะไปทำร้ายใครใช่ไหมคะการโกหกของเด็กๆเนี่ยเพื่อที่จะป้องกันตัวเองป้องกันตัวเองให้พ้นจากความผิดซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นธรรมชาตินะเป็นสัญชาตญาณเป็นธรรมชาติของมนุษย์เอาตัวรอดค่ะที่ต้องการเอาตัวรอดครับกลัวผิดกลัวเสียเกียรติกลัวผิดหวังนะเพื่อที่จะอย่างเช่นโกหกเดี๋ยวพ่อแม่ไม่รักถูกตีนะในลักษณะของเด็กๆนะคะทีนี้พอลักษณะโตขึ้นการโกหกนี่เริ่มมีพิษภัยขึ้นนะคะฉะนั้นธรรมชาติของเด็กเนี่ยเนื่องจากเด็กอาจจะเขาบอกว่าไม่สามารถแยกแยะความจริงกับจินตนาการได้ว่าไอ้คำพูดอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ดียังไงทำไมเขาไม่รู้ว่าเขาโกหกแต่เขาต้องการที่จะปกป้องตัวเขาเองนะคะหรือว่าโกหกเพื่อเรียกร้องความสนใจหรือต้องการเรียนแบบอันนี้คือลักษณะของเด็กแต่พอโตขึ้นสิคะครูโตขึ้นนะทั้งหญิงและชายเนี่ยระดับการโกหกเนี่ยมากขึ้นซับซ้อนขึ้นครับพัฒนามากขึ้นซับซ้อนขึ้นทั้งที่รู้ว่าการโกหกเนี่ยการพูดไม่จริงเป็นเรื่องไม่ดีถามว่าทุกคนรู้ไหมคุณรู้ไหมครูจุ๊กก็รู้แล้วถามว่าชอบคนโกหกไหมไม่ชอบผู้หญิงก็ไม่ชอบที่จะได้แฟนโกหกผู้ชายก็ไม่ชอบนะที่จะให้แฟนเนี่ยพูดโกหกแล้วทำไมต้องโกหกกันนะคะนี่คือสิ่งที่มันน่าสนใจนะคะว่าการโกหกเนี่ยมันเอารู้ละเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของเด็กแล้วทำไมเราต้องเป็นนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าการโกหกในบางเรื่องก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดอะไรนะคะเพราะว่าในเชิงจิตวิทยาเขาบอกว่าบางครั้งเราก็หลีกเลี่ยงการโกหกไม่ได้นะเด็กเรื่องการโกหกไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจว่าที่เราโกหกไปพูดไม่จริงเนี่ยเพราะเจตนาอะไรนะเพื่ออะไรค่ะทีนี้ถ้าหากว่าคนที่ธรรมะธรรมโมอย่างพระสงฆ์เจ้าเนี่ยเขาก็จะใช้ลักษณะของการดิ้งเฉยเพื่อมิจะได้ไม่มุสาใช่ไหมคะแต่ว่าคนเราในชีวิตประจำวันเนี่ยบางทีเราดิ้งเลี่ยงไม่ได้ดิ้งเฉยไม่ได้ค่ะดังนั้นการโกหกเนี่ยต้องมีหลายลักษณะอย่างเช่นโกหกเพื่อถนอมน้ำใจและ ความรู้สึกของอย่างถ้ามีแฟนของคู่รักหรือของลูกหรือของพ่อแม่อะไรอย่างนี้นะคะเป็นการโกหกที่เจตนาดีไม่ได้ทำให้เกิดความเสียหายอะไรเพราะว่าถ้าบอกความจริงไปแล้วคนเนี่ยจะรับไม่ได้เอาง่ายๆอย่างเรารู้ว่าญาติเราหรือว่าคนใกล้ตัวเราเนี่ยป่วยอาการร้ายแรงแล้วครับเราจะกล้าบอกความจริงไหมว่าเขาจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นค่ะก็ต้องหลีกเลี่ยงจำเป็นต้องโกหกซึ่งโกหกอย่างนี้เนี่ยไม่ได้ก่อให้เกิดความเดือดร้อน
ครับแก่ใครนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อให้คนที่เราโกหกนะเราโกหกเขาเนี่ยสบายใจนะคะสบายใจมีกำลังใจหรือว่าประทับใจไม่ให้เขาเสียความรู้สึกอย่างเห็นผู้หญิงเนี่ยบางทีแต่งตัวแล้วก็มันไม่ใช่สวยเท่าไหร่พอเราเห็นแล้วทั้งที่เรารู้ว่าไม่สวยเรากล้าจะพูดไหมแล้วก็บอกก็ดูดีนะแต่ในใจขัดแย้งกันแล้ว ใช่ไหมคะ ก็คือทำยังไงก็แล้วแต่นะคะการนี่คือเป็นจริงในสังคมไหมครูอุดว่าเรื่องเหล่านี้เป็นจริงนะคะบางทีเราเรื่องเล็กๆน้อยๆบางทีเราก็นึกไม่ถึงนะคะอันนั้นก็เป็นการโกหกในลักษณะที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยนะคะแล้วก็เพื่อถนอมน้ำใจในบางโอกาส บางสถานการณ์นะคะแล้วก็ต้องเจตนาที่ดีด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเจตนาว่าดีแล้วนะโกหกมันไปสมน้ำหน้าไม่สวยอย่างนี้มันจะอย่างนี้ก็ไม่ได้นะคะมันก็ต้องมีลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่างนั้นแสดงว่าเราจิตใจไม่ดีนะคะอีกลักษณะหนึ่งก็คือต้องพูดเท็จนะโกหกตอแหลเพื่อปกป้องตนเองอย่างที่บอกว่าเอาตัวรอดกลัวผิดกลัวเสียเกียรติกลัวความผิดหวังอย่างนี้นะคะอันนี้ค่อนข้างจะน่ากลัวเขาบอกพอพัฒนาขึ้นที่มันน่ากลัวก็คือว่าเด็กเนี่ยจะไม่ค่อยโยนความผิดเด็กโกหกแต่ไม่โยนความผิดแต่พอโตขึ้นโกหกเพื่อเอาตัวรอดแล้วจะโยนความผิดไปให้ผู้อื่นนี่สังคมในปัจจุบันนี้จะเป็นเช่นนี้เยอะนะคะเพื่อที่จะให้ตัวเองรอดอย่างในที่ทำงานนะคะก็ซัดไปให้คนนั้นซัดไปให้คนนี้ถ้าหากจะรับจริงๆก็ต่อเมื่อจนด้วยหลักฐานในกรณีที่มีอย่างเช่นฆาตกรรมเนี่ยใช่จับผู้ร้ายได้สองคนคนหนึ่งก็จะโยนไปว่าคนนั้นทำใช่ค่ะคนนี้บอกว่าคนนี้ทำแต่ก็ต้องจนด้วยหลักฐานค่ะอันนี้คือเป็นเขาเรียกว่าปกป้องตนเองเพื่อถึงที่สุดเนี่ยมนุษย์ก็รักตัวกลัวตายนะคะก็จะต้องทำยังไงให้ปกป้องตนเองให้ได้มากที่สุดนะคะอีกลักษณะหนึ่งคือโกหกเพื่อหวังผลประโยชน์โอ้โหอันนี้ในสังคมนี้มากมายนะคะทำให้ตนเองเนี่ยได้รับการยอมรับไว้วางใจนะคะหรือเพื่อผลประโยชน์จะเป็นเงินทองจะเป็น อะไรก็แล้วแต่การโกหกลักษณะนี้เนี่ยบางทีถึงขั้นที่เราเห็นในสังคมก็คือปลอมแปลงข้อมูลปลอมแปลงหลักฐานปลอมแปลงการฐานะทางการเงินเรื่องที่ว่าเรื่องของที่ดินอะไรอย่างนี้คุณเจตนาไหมครับอันเจตนาที่จะโกหกเพื่อได้ผลประโยชน์ของตนเองนะคะข่าวที่เกิดขึ้นที่เราเห็นว่าซับซ้อนเนี่ยเราดูตัวอย่างของด็อกเตอร์อะไรนะที่เกี่ยวกับแชร์นะคะที่เป็นอาจารย์ที่สากลจุฬาใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะครูนี่คือโกหกในลักษณะเพื่อหวังผลประโยชน์รู้ทั้งรู้ว่าไม่ได้ไปทำอย่างนั้นนะคะนี่คือสิ่งที่เห็นว่าพอคนเราเนี่ยยิ่งโตขึ้นมีการศึกษามากขึ้นมีความรู้มากขึ้นการโกหกเนี่ยจะซับซ้อนจะซ่อนเงื่อนนะคะมีทั้งฐานะตำแหน่งหน้าที่การงานโอกาสที่จะโกหกได้แนบเนียนเนี่ยน่าเชื่อถือเนี่ยมากยิ่งขึ้นไหมคะครับมากยิ่งขึ้นโฆษณาสินค้าอะไรต่างๆก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นที่พูดเรื่องนี้เพื่อจะเห็นว่าถ้าเราจะฟังเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่จะต้องใช้วิจารณญาณแล้วนะคะไตร่ตรองเพราะการโกหกเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของมนุษย์นะคะให้เราเรียนรู้ว่าตัวเราก็เป็นแต่เราอย่าไปทำแต่เราได้ศึกษาคนอื่นว่าปัจจุบันนี้การโกหกหลอกลวงในเรื่องของเชิงธุรกิจก็เยอะมันไม่จำเป็นต้องพูดจริงอย่างโฆษณาเนี่ยเขาไม่พูดจริงเขาบอกดีกว่าหอมกว่าสะอาดกว่าก็ถูกใช่ไหมคะดีกว่าหอมกว่าเขาก็ไม่ได้ไปบอกว่าหอมกว่าของใครคุณก็ใช้วิจารณญาณเอาเองว่าหอมกว่ายังไงสะอาดกว่ายังไงอะไรอย่างนี้นะคะมันโฆษณาที่มีคุณธรรมเขาก็จะต้องไม่ทับถม
ถูกไหมคะไม่ทับถมคู่แข่งขันในขณะเดียวกันก็ต้องใช้ภาษาที่คนน่ะต้องไตร่ตรองด้วยคิดด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการโกหกเพื่อหวังผลประโยชน์ในสังคมปัจจุบันเราจะเจอคนในลักษณะนี้เยอะโดยเฉพาะในสื่อต่างๆนะในยุคของบริโภคเขาเรียกว่าวัตถุนิยมนะคะนั่นคือลักษณะของการโกหกโกหกสุดท้ายก็คือการโกหกตนเองอันนี้ก็คือตัวเองนั่นแหละจะเดือดร้อนนะโกหกตนเองเขาเรียกว่ายังไงอ่ะคนที่จะสร้างเรื่องราวหลอกตนเองกลัวความจริงอย่างบางคนเนี่ยก็จะยอมรับความจริงไม่ได้ก็โกหกว่าอันนี้เป็นเชิงจิตวิทยานะครูอูดบางคนเนี่ยยอมรับไม่ได้ว่าฐานะของตัวเองเป็นยังไงพ่อแม่เป็นยังไงบางคนถึงกับไม่อยากให้พ่อแม่มานะเรามีลูกศิษย์นะคะบางทีก็ถามว่าทำไมแม่พ่อแม่ไม่ค่อยรู้เรื่องหนูไม่อยากพามาอะไรอย่างนี้คือการที่รับความจริงไม่ได้ในบางเรื่องอย่างนี้เขาเรียกว่ายอมรับการโกหกเพื่อตนเองถามว่าเดือดร้อนคนอื่นไหมก็มันมีปัจจัยเดือดร้อนที่ว่าทำให้พูดไม่จริงได้เพราะความที่ตัวเองก็ยอมรับไม่ได้ว่าตัวเราเองเป็นเช่นนั้นนะคะเพราะนั้นจึงมักจะสร้างเรื่องหลอกตนเองมีหนังเรื่องนึงที่กำลังฉายอยู่ที่ละครทีวีช่อง7เรื่องมายาเนี่ยก็คือเรื่องของการหลอกตนเองความที่ชื่อ อะไรนะครูทุกก็ผู้หญิงนะชื่อพิตาวันเดี๋ยวนิดนึงว่าเรื่องนี้ทำไมชื่อมายาก็คือเป็นเด็กที่เก็บมาเลี้ยงแล้วก็หลอกตนเองเมื่อเข้าสังคมว่ามีฐานะเป็นลูกคนนั้นคนนี้แต่ว่าตัวเองก็ไม่มีความสุขนะคะก็คือการหลอกตนเองเพื่ออะไรในเชิงจิตวิทยาก็บอกว่าเพื่อที่จะให้คลายจากความทุกข์นะคะคือการเอาสิ่งอื่นเนี่ยมาทดแทนนะคะแต่ว่าลักษณะโกหกอย่างนี้จะทำให้เป็นเหมือนกับโรคประสาทเครียดแล้วก็บางครั้งรุนแรงถึงจะเป็นโรคได้เหมือนกันนะคะนี่คือเรื่องราวของการโกหกถึงถามว่ามีใครที่ไม่เคยโกหกบ้างตอบยากนะคะนะตอบยากแล้วก็ถ้าไม่หลอกตนเองก็บอกเป็นเหมือนกันแต่จะเข้าลักษณะไหนนะคะนี่เพราะฉะนั้นเมื่อฟังแล้วเรื่องของการโกหกมดเท็จเนี่ยแต่ละประเภทถ้าหลีกเลี่ยงเสียได้ก็อย่าทำยกเว้นการที่จะต้องไม่พูดความจริงที่จะไปกระทบกระเทือนจิตใจคนอื่นแต่บางเรื่องต้องพูดความจริงเช่นเห็นแล้วว่าเขาวันนี้ค้ายาบ้ายาเสพติดอย่างนี้บอกเขาไปเลยตรงๆบอกเจ้าหน้าที่นะคะอย่าไปบอกคนอื่นนะคะเอาละค่ะนี่คือเรื่องราวในเรื่องของการโกหกนะคะเอาฟังเพลงอีกสักเพลงนะคะปวดเทพีสวนแตงดาวรุ่งพาเจ้ามาถึงกรุงเจ้าจึงพุ่งสู่ความสนใจสาวสวนแตงเปลี่ยนแปลงศักดิ์ศรีข้าภาคน้องเป็นเทพีทำให้มีชื่อเสียงเกลิกลายเสียงนางเถื่อนยิ้มแมวมองหมายปองเจ้าไปสู่ดารายิ่งใหญ่สู่กลิ่นไอของควันลาวานข่าวสังคมเขาชมไม่สางวิทยุต่างๆมีคนขอเพลงให้ฟังทั้งวันกลัวเจ้าเพลินจนลืมสุพรรณสวนแตงแหล่งเรารักมันเฝ้าคอยวานให้เจ้ากลับมาสาวสวนแตงแห่งเมืองสุพรรณที่คิดถึงเจ้าทุกวันคอยแจ่มจันทร์แม้แต่ร่มใบพื้นดินแหลง
ค่ะช่วงสุดท้ายนะคะมีคำกล่าวของอิมมาบูเอลคานนะคะอิมมาบูเอลคานนี่เป็นนักปราชญ์ชาวเยอรมันนะเขากล่าวไว้ว่าเมื่อเราเลี้ยงดูลูกๆเราต้องจำไว้ว่าเราคือผู้ดูแลอนาคตเพราะการพัฒนาการศึกษาของลูกๆเท่ากับเรากำลังพัฒนาอนาคตของมนุษยชาติและอนาคตของโลกด้วยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาประกาศผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัยต่างๆเป็นช่วงการศึกษาของเด็กก็น่าเห็นใจผู้ปกครองก่อนมานี่ก็เจอรุ่นน้องที่เป็นเพื่อนบอกลูกเนี่ยสอบเข้าแล้วต้องใช้เงินมากบอกการศึกษาคือการลงทุนติดพยาบาลมอทหารเรือมอเกษตรแต่ละที่เนี่ยบอกให้เตรียมเงินเตรียมหลักฐานถ้าสัมภาษณ์เงินเท่านั้นเท่านี้ก็เลยนึกขึ้นได้ว่าจำเป็นแล้วล่ะค่ะเพราะว่าเด็กในวันนี้นะมีคำขวัญว่าคือผู้ใหญ่ในวันหน้าใช่ไหมคะแล้วนั่นก็คือเรื่องของที่เราต้องจัดการในเรื่องของการศึกษาอย่างครูจุ๊กกับครูอู๊ดก็เราลูกๆก็ทำงานแล้วนะคะ คือมันก็เป็นเขาเรียกว่ารุ่นต่อรุ่นอย่างนี้เรามีลูกแล้วเราก็ต้องดูแลเพื่อที่จะให้เด็กนะลูกๆของเราลูกหลานของเรานั้นเป็นคนดีในสังคมแล้วก็ต้องมีการศึกษาก็เลยหน้าคำพูดนี้เนี่ยน่าสนใจแล้วครูจุ๊กแม็กจะจดเอาไว้ว่าจริงด้วยเพราะว่าถ้าเราสร้างคนขึ้นมาคนหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องสร้างให้เขาสมบูรณ์ที่สุดเพื่อที่จะเขาได้เป็นคนที่ไปดูแลตัวเองแล้วพัฒนาสังคมแทนเราต่อไปวันนี้ก็คงจะหมดเวลาแล้วนะคะมาพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้าเสาร์นี้ครูจุ๊กและครูอู๊ดลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ